going to say. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you bring. สวัสดีครับอยู่กับผมเต้นนะครับกับรายการเต้นทีวีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามารีวิว The Blue Sky Resort เขาค้อนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ารีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินนะครับไม่ได้อยู่หน้ารีสอร์ทอยู่ตรงที่เช็คอินเลยคือมาถึงก็แบบมืดอะมัวแต่ไปเที่ยวอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันด้านในครับนี่เป็นทางเข้าสวัสดีมากค่ะนี่คือที่เช็คอินนะครับใช่ครับอันนี้เป็นที่นั่งรอนะครับตรงหน้าล็อบบี้เจอยูทูบเบอร์นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นทางเดินไปที่พักเป็นสวนอย่างนี้เลยนะครับวันนี้มาถึงดึกไปนิดนึงอากาศคือแบบว่าหนาวมากพาไปดูห้องพักกันครับมีน้ำพุด้วย เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับนี่ก็เป็นหน้าห้องพักเรานะครับมีโต๊ะอยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศแบบสวนดอกไม้วันนี้พักห้อง707นะครับใครไปแทงหวยก็ได้นะครับถึงแล้วนะครับนี่คือห้องพักนะครับนี่คือเตียงนะครับนี่เป็นตู้ไว้เก็บเสื้อผ้าครับนี่เป็นห้องน้ำไฟอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ครับคือห้องน้ำนะครับนี้เป็นห้องอาบน้ำนี่เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับนี่ครับก็สไตล์แบบอังกฤษหน่อยนะครับผู้ดีนะครับเจ้าหญิงเขาก็จริงๆแล้วบูสกายไฮไลท์มันไม่ได้อยู่ที่ห้องนะครับเพราะห้องที่เราจองครับมันก็4,000ดาวมันก็แพงแล้วนะครับแต่ว่ามันไฮไลท์มันอยู่ที่สวนนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ6:30แล้วแต่มืดมากอากาศก็ประมาณ20องศาได้นะครับข้างนอกก็เดี๋ยวผมจะนอนพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปรีวิวรอบๆรีสอร์ทเขาจะมีสวนคืออันนี้ต้องบอกราคาก่อนเราจองประมาณ3,700-3,800นะครับก็เป็นห้องจูเนียร์แบบเป็นคู่อย่างนี้นะครับก็ได้ตั๋วเข้าไปชมสวนฟรี2ใบถ้าเสียเงินมาก็อีกใบละ100นะครับแล้วก็มีอาหารเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปรีวิวรีสอร์ทไปดูอาหารเช้ามีอะไรทานนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปนอนครับอย่าลืมครับใครยังไม่กดไลค์กดติดตามก็กดติดตามก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อไปแล้วครับบ๊ายบายหลังจากเราตื่นนอนมาใช่ไหมครับก็เดินไปทานอาหารเช้านะครับแล้วก็ชมบรรยากาศรอบรีสอร์ทไปด้วยแล้วก็รีวิวอาหารเช้าที่นี่ด้วยนะครับที่ทานอาหารเช้าแล้วนะครับเราเดินไปดูแล้วก็มีอะไรทานบ้างนี่ก็มีกาแฟสดโอวัลตินนะครับมีน้ำดื่มนะครับมีน้ำแอปเปิ้ลนะครับนี่ครับอาหารเช้าของเราในวันนี้มีทั้งข้าวหวานบูสกายการ์เด้นนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในใกล้ๆกันนี่นะครับก็เป็นด้านในสวนเค
คครับเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศมาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะแอบบูสกายเดี๋ยวผมก็ไปเช็คเอาท์แล้วก็ไปร้านกาแฟภูแก้วพีก็จะมารีวิวภูแก้วพีต่อครับกับคลิปสองใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่กดติดตามไปครับ